สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุป,ปรสถานการณ์อินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าเป็นปกติครับประจำวันพุทธที่14กันยายนกับผมประจันจิมจินนาสินทรงเจ้าข,ของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูลครับ ตลาดบ้านเราในวันอังคารที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเกินไปกว่าที่เราได้ประเมินเอาไว้นะครับหรือคาดการเอาไว้ในเทปที่แล้วนะครับหรือเทปก่อนหน้าเนาะเราบอกทุกคนเอาไว,ว้ว่าตลาดบ้านเราในวันอังคารนะครับอาจจะเกิดสภาวะล้อฟรีนะครับล้อฟรีก็แปลว่าเ,าเจ้ามือนะครับอาจจะไม่ได้เข้ามาทําอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่เห็นแรงซื้อแรงขายที่เด่นชัดพูดง่ายก็คือล้อฟรีหรือเป็นการเช็คโอลูมของพวกคุณนะครับว่าเมื่อราคาวิ่งขึ้นมาชนแนวต้าน1 6ึ่แล้วนะครับนะพวกคุณเนี่ยมีมุมคิดกันยงงไคุณ

นะคุณรู้สึกกล้าไหมคุณยังไงนะครับ ja free, do, เขาจะรอฟรีเพื่อจะเช็คดูผู้คุณตรงนี้แหละนะครับนะคราวนี nah, ้ในการที่เขารอฟรีนะครับเขาไม่รีบดันขึ้นนะครับนะ nah, ผมบอกไว้ว่ามันจะพักได้ไม่านานจะพักแป๊บเดียวนะครับแล้วต้องรีบดันกลับไปทันทีเพราะว่าแนวต้าน1 6 7 0เ็นนี่ยเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญแล้วมีความแข็งแรงในดบบของทาเฟรมวีกเนาะถ้าคุณชักช้าแต่เวลาอยู่แถวนี้มากๆนะครับคุณอาจจะไม่ผ่านจริงๆนะครับนะงั้นก็การจะพักตัวเนี่ยก็จะมองไม่นานนะครับวัน2วันก็ต้องรีบทะลุขึ้้้นนนไไปปใหดดดลววะะััเเี๋ยยมาาูก่จ็ง จริงไหมแล้วก็มาดูว่าตอนสภาวะล้อฟรีตรงนี้ครับเจ้ามือมีพฤติกรรมอย่างไรครับเขาทยอยลินของออกหรือเขาทยอยเก็บกันแน่เดี๋ยวมาอ่านวอลล่มตรงนี้กันไปพร้อมๆกันครับรวมทั้งคนที่ใช้โปรแกรม MT5 นะในการนับไพ่วอลล่มเจ้ามือเทรดทีเฟกในวันอังคารที่ผ่านนี้มานเนาะคุณทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายย่งไงก็เดี๋ยวมาหาคำตอบกันไปพร้อมๆกัน ในเซสชันตรงนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่4ผู้เล่นของบ้านเราครับกองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับบ้านเราครับวันนี้ลบกันไปเล็กน้อยครับประมาณสัก4จุดหน่อยๆนะครับาทำให้ตลาดเดือนกันยายนทั้งหมดนะครับก็บวไปั้งสิ้น22จุดนะครับป๊อปเทดซื้อทุกวันเลยนะครับนะไม่รู้เอาตังจากไหนนะซื้อทุกวันไม่รู้ไปร่ำรวยอะไรจากไหนนะครับนะอ่ะก็ส่วนต่างชาติวันนี้มีการขายออกนิดหน่อยครับเป็นการดูสภาวะพวกคุณเป็นยังไงนะเห็นรายย่อยนะครับขายออกอย่างนี้แสดงว่า รายย่อมีความกังวลหรือมีความกลัวอยู่นะครับเพราะโดยธรรมชาติถ้าตลาดไหลลงมาเนี่ยเขาต้องมีพฤติกรรมการซื้อด้วยซ้าไปนะครับนะถูกไหมรายย่อยจะต้องลงซื้อขึ้นขายนี่คือสเต็ปปกติของเขาสภาวะแบบนี้บอกเขาว่าไม่ปกติแสดงว่ารายย่อยมีคงมีความกลัวที่บริเวณแนวต้าน1670ัน้นะครับความกลัวจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีครับของพวกต่างชาติถ้าไม่เขาเห็นว่าขนาที่คุณกลัวกันนะครับคุณจะต้องได้ราคาที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกเดี๋ยวไปดูกันว่า จะเป็นแบบนั้นจริงไหมส่วนกองทุนกับป๊อปเทดครับยังคงซื้อเพิ่มอยู่นะครับในวันนี้นะครับกองอผู้เล่นหลักๆบ้านเราในเดือนนี้นะครับป๊อปเทดเป็น MM นสึกโดดเด่นเหลือเกินนะ,นะโอเคครับซื้อทุกวันนะครับป๊อปเทดนะ,ะก็ต้องไปดูกันว่าระยะยาวจะยืนพื้นแบบนี้สําสเร็จไหมนะ,ะส่วน ระบบแท่งเทียนของบ้านเราครับนในการพยากรนะครับเซ็ตอินเด็กซ์แบบวันต่อวันนะวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรครับเรามองขึ้นมาวันที่ตั้งแต่วันที่7กันยายนนะครับรอบนี้ให้แนวรับห้ามหลุดไว้ที่ปิดแย่อยู่ที่1 6 6 0ครับวันนี้ไหลลงมาพอดีเป๊ะ1 6 6 0เลยแล้วก็ปิดที่1 6 6 1งนเหมือนที่ผมได้บอกไว้นะครับนะเวลาที่ราคาวิ่งขึ้นให้โฟกัสปิดแย่ไว้อย่าหลุดปิดแย่นะครับถ้าหลุดปิดแย่จะเกิดสัญญาณกลับตัว ในดาวของไมเฟรมเดย์งั้นวันนี้ยังไม่หลุดปิดแยกครับทุกท่านครับไปลุ้นุ่งนี้กันในหนึ่งวันแต่ว่าทําให้เราเห็นได้ว่าดาวไซด์มันเริ่มมาเยอะแล้วงั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างมากถ้าลงมันจะลงรีบขึ้นทันทีครับเพราะว่าดาวไซด์มันหมดแล้วนึกออกไหมงั้นวันพรุ่งนี้นะให้โฟกัสปิดแยกอีกหนึ่งวันนะครับถ้าหลุดปิดแยกก็แสดงว่าไม่ใช่ละเกิดการกลับตัวละซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นครับในสภาวะการชนแนวต้านสําคัญแบบนี้นะครับการเกิดการกลับตัวเนี่ยมัน อาจจะเผเชิญแรงขายที่รุนแรงถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณเจ๋จงจริงเก๋าจริงนะครับนะก็อย่าทำนะครับแต่ว่าต่างชาติเก็เราก็ต้องอยอมรับว,ว่าเขาเก๋าจริงนะคือวันที่ตลาดลงมาแรงๆที่ผ่านมาจําได้ไหมในช่วงที่ผมไลฟ์มาตอนที่ไซเคิลขึ้นมารอบ1อบนึ่พัน้ารสิบห้ารอบเนี้ยตั้งแต่เนี้ยต่างชาติมีโชว์ช็อตเก๋าเกาให้ให้ดูหลายรอบนะว่าต่างประเทศลงไม่เราบ้านเราไม่ลงก็ยังได้นะครับผมจําได้ว่าอย่างน้อยสอสาครั้งแบบเด่นๆเลยอ่ะแบบว่าโอ้โหทุกคนต้องคิดว่าเฮ้ยวันนี้ต้องลงแน ไม่ลงครับอ่ะก็ก็ถือว่าเขาก็พลังเยอะรุนแรงกันนะครับอ่ะก็แต่จริงก็อย่าทำฮะทำบ่อยๆก็ดูไม่ดีนะครับงั้นก็แต่ต้องมาดูกันว่ารอบนี้จะหลุดปิดแย่ไหมงั้นคุณโฟกัสปิดแย่เอาไว้นะครับในวันพรุ่งนี้นะอ่ะวันนี้ก็ถือว่ามีความมั่นยามนะทุกคนนะแม้ว่าทิศทางเราจะผิดครับแต่ว่าในระดับต้านที่เราให้ไว้ยังคงถูกต้องทุกประการนะครับโพสตตั้งแต่9โมงยนาทีครับโพสต์ก่อนตลาดจะเปิด PO อนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรูู้้้ครรััับววว่ว่่่าานนนนนนีจะะเเลงงงงไไไหหอย็งงมขึสสุด16671 ก็ตรงตัวเลขเราเปะเลยนะครับเรียกว่านี้กวาดเรียบนะครับวิ่งในกรอบของเราทั้งหมดนะเราโพสต์ตั้งแต่9ก้ามงยีด้วยนะครับงั้นหมดสิทธิ์รู้ว่าตลาดจะเล่นตรงไหนแนวรับอยู่ตรงไหนระ้ันไหนไม่มีทางมองเห็นเพราะว่าเป็นการโพสต์ก่อนตลาด PO นะครับประมาณนี้นะใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันครับสแกน QR code ซ้ายมือข่ามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมก์ว่าทีดอทมีส์ไทยอินเวสเตอร์เติมเอสก็ได้ครับเพื่อเข้ามารับข่าวสารทุกๆวันจากเรานะส่วนนี้เป็นตัวที่ ทีเดเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีครับแล้วก็ดูได้หมดทุกๆ device ์นะครับคุณสามารถเอาไปดูบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับวันนี้ก็เขียนว่าเป็นการเทสแนวต้านใหญ่ครับถ้าต่อนี่แสดงว่าเป็นการเขียนครั้งที่2แล้วอ่เมื่อวานเทสไปแล้ว1รอบวันจันทร์เทสละวันอังคารก็เทสอีกนะวันนี้ก็ขึ้นไปเทสประมาณสักหนึ่งหกแต่ก็ไม่สําเร็จได้นะครับก็ราคาก็ย่อลงมานะครับตอนนี้เริ่มเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยไมด่่กนอัีค เอาจริงๆเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะครับงั้นมันพรุ่งนี้ต้องวูบแล้วก็ตีกลับในทันทีเพราะว่าดาวไซด์มันหมดแล้วไม่งั้นถ้าคุณไม่เจ๋งจริงคุณอาจจะลำบากได้นะครับแต่เ,าเราเขียนไว้ว่าคุณสามารถแกว่งลงมาได้ถึง16 5.2ถึง1655ได้เลยนะโดยที่กราฟไม่เสียทรงนะครับอ่ะก็ถือว่ายังไม่ถึงหรอกนะครับแต่ก็อย่าลงมาแล้วกันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย มันบอกไม่เสียทรงลงปเทศไหนดีกว่าไม่ใช่นะครับนะ <c oughs> แค่บอกว่าโดยที่นี่ข้อไม่เสียทรงแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ากูจะต้องลงมาประมาณนี้นะอืมอ่ะกรอบวันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกแปดห้าวันนี้ก็ลงมาที่ที่กรอบล่างเป็นหลักนะครับอ่ะใครจะเข้ามาดาวน์โหลดตัวนี้ไปติดตั้งก็เปิดพอร์ตเข้ามานะก็เอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับดูได้หมดทุกๆ d e v i c วนะครับแล้วก็ด,ดูทุกสินทรัพย์ด้วยนะครับทีด็เกเตอร์ก็สําคัญมากๆเนาะอาจารย์ก็ใช้ เป็นตัวหลักในการหาตลอดครับจุดสัญญาณกลับตัวตรงไหนจุดจบรอบอยู่ตรงไหนกรอบเป็นยังไงสัญญาลิวเซาส์ยืนยันตรงไหนอะไรยังไงก็เรียกว่าช่วยเรามาได้ตลอดเหมือนกันนะครับเอาละมาฟังในมุมของเซตกันดีกว่าครับทุกคนครับเราบอกทุกคนเอาไว้ว่าเซตเนี่ยรีบาวตั้งแต่วันที่6กันยายนแล้วก็เข้าเกณฑ์ซื้อรอบใหม่นะครับหรือเป็นขาขึ้นรอบใหม่เมื่อวันที่7กันยายนนะครับก็ขึ้นมาได้ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักนะครับตอนนั้นก็อยู่มาสัก16 3 9 1 6ก0นะอ่ะก็ขึ้นมาได้แค่1670เท่านั้นเองนะยังยังไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะมันต้องเราแฮปปี้คือเราเราจะแฮปปี้มากถ้ามันทะลุ1 6 7 0ขึ้นไปโดยเฉพาะโดยเฉพาะสิ้นวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าทำเฟรมวีคสำคัญมากในวันศุกร์นี้นะ,ะก็คงไม่อยากให้ชะลอไม่อยากให้ไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้นานเท่าไหร่โดยส่วนตัวนะผมอยากเห็นเห็นทะลุกันไปเลยเว้นแต่แบบโหเขี้ยวจริงครับพุทธก็ไซด์เวย์พฤสก็ไซด์เวย์แล้วมา ก็โหดจริงๆนะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูครับต่างชาติรอบนี้จะโหดกับคุณแค่ไหนนะครับอืมเอาละครับทุกคนครับไปเริ่มประเมินในฝั่งซืกันดีกว่าครับไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งทุกท่านครับฟิวเจอร์ครับวันนี้ต่างชาติครับช็อตอินเด็กซ์ไปที่800คอนแทคครับก็คือมองลงนะกองทุนบ้านเราครับลองอินเด็กซ์ไปที่3,000กว่าคอนแทคมองขึ้นครับระยะบ้านเราช็อตไปที่2,400คอนแทคมองลงเช่นเดียวกันครับโอเ n นอิเลสต์นะครับวันนี้ปรับตัววเพิ่่่มขึึ้นนนะแแแบบบบบบาดดููง ดูแบบมีนัยยะด้วยนะเออแต่จริงๆวันนี้เห็นต่างชาติชอ็อตเนี่ยแต่เขาชอ็อตเห็นมันไม่มากเนาะแสดงว่ามันมีการมันมีการปิดและเปิดนะครับแล้วก็มันมีการเขาเรียกว่าไยเดียมันมีการแล่คนตากันภายในนะครับจนตัวเลขมันมันไม่ได้เยอะมากพอแบบมีนัยยะให้เราประเมินว่าเฮ้ยมันจะ มันจะไปทางไหนนะเจ็ดร้อยเป็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดอยคอนแทคไม่ถึงพันคอนแทคเนี้ยนึกออกไหมมันมีทั้งลองทั้งช็อตอะนึกออกไหมงั้นก็วันนี้เอาจร,จริงแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่เราจะประเมินฟิวเจอร์ได้ว่าเฮ้ยโหมันต้องลงนะสั่งชาติช็อตอะไรเงี้ยมันแค่นิดหน่อยเองนะครับนะโอเคครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ช็อตก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ใช่ผลดีกับลองนะอ่าแม้ว่าจะนิดหน่อยก็ตามแต่ช็อตก็เป็นสัญญาณที่ไม่ได้เป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่เป็นว่ามันน้อยมากครับไม่ได้มีนัยยะ,ะไรปรปะมาณแบบ ให้เราต้องกังวลณนะตอนนี้นะครับถ้าจะกังวลรอกังวลตอนนี้มันช็อต30,000ื่นสี่หมื่นคอนแทควันนั้นดีกว่านะครับนะเมื่อวานมันยังลองเป็นหลักหมื่นกันอยู่เลยขนาดมันอยู่บนแนวต้านนะครับมันยังลองกันนี่วันนี้แทบจะแบบจิ๊บจิบมากครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะสหรับในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับส่วนภาพรวมของเซตอินเด็กซ์แบบสี่ทำเฟรมนะครับทำเฟรมวิกครับแน่นอนครับชนเส้นกดดาวเทนไลน์นะครับเราคาดว่าสัปดาห์นี้จะปิดทะลุ1,670ออัพอัพขึ้นไปให้ได้เพื่อจะ เบรคเส้นกดนะครับก็ในทำเต็มสัปดาห์เราเป็นทำเป็นเวฟสี่เนาะก็หวังว่าจะทะลุเวฟสี่ขึ้นไปได้นะครับไปอยู่เวฟห้าแล้วก็ปลายปีนี้ได้จะได้แฮปปี้กันทุกๆคนนะครับเพราะว่าเวฟห้ามันเป็นเวฟที่มีความบ้าคลั่งอีกหนึ่งเวฟเหมือนกันนะไม่ต่างอะไรกับเวฟสามเลยแหละนะครับเวฟห้าเนี่ยบ,บางทีแบบบ้าคลั่งแบงบไรเหตุผลด้วยนะครับ<笑><笑>นะครับเนะี่ยโอเคก็อยากเห็นสภาวะเซตขึ้นไรขึ้นแบบไรเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเนาะทำเฟรมวันไม่มีอะไรที่น่าตกใจครับก็ไไไมม่ด้ีระะยอะ นะครับก็ปล่อยข้ามไปนะครับ3 0มสนาทีครับอันนี้นะครับก็ประมาณสัก1650านะครับแนวรับหลักๆในรอบนี้ที่ไม่อยากจะเห็นปิดหลุดตรงนี้เพราะมันเป็นคู่สมมาตรนะครับไม่อยากจะเห็นปิดหลุดจาก1650คู่สมมาตรเบรกแล้วต้องไปเรื่อยๆครับนะครับเบรกแล้วต้องเบรกแล้วต้องเลี้ยงตัวอย่าให้หลุดนะครับเบรกแล้วต้องเลี้ยงตัวอยู่แต่ละวันนะครับนี่คือหลักการของคู่สมมาตรนะก็1ประมาณสัก1650ครับไปดูในฝั่งของตัวที่เป็น m D 5กันบ้าง m D 5ไปเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับในมุมมองเซกเตอร์ครับนี่เซกเตอร์เปไ็นไงบ้างครับนี่วันจันทร์วันอังคารเห็นไหมครับวันนี้ตลาดลงนะแต่ว่าเป็นไงบ้างครับเงินไหลเข้าทุกคนครับเงิน,นยังเข้าอยู่เลยนะครับเขายังเก็บของอยู่เลยทุกคนนะครับจังหวะที่บุคคลกําลังกลัวๆเนี่ยเขากำลังเช็คระยะเอีกำลังกลัวๆที่บุคคลกลัวๆอยู่นะครับนะ มันมีคนนะครับรายใหญ่ที่แอบเก็บกันอยู่เลยนะครับงั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยลงมานี่เขายังเก็บกันอยู่นะครับแล้วไปเก็บกลุ่มที่เหมือนจะแลกขาดด้วยเพราะว่าถ้าคุณจํากันได้ถ้าคุณจําเทปวีคลี่ได้ผมบอกคุณว่าเซกเตอร์ไอซีทีเป็นเซกเตอร์ที่เกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นมาแล้วเป็นเซกเตอร์ที่แลกขาดในบรรดาเซกเตอร์ใหญ่ๆทั้งหลายนะครับจำได้ใช่ไหมจะไม่ได้ย้อนกลับไปดูเทปประจำวีคลี่ดูนะครับว่าผมพูดถึงไอซีทียังไงนะครับแล้วคุณเห็นไหมสองวันนี้ไอซีทีบวกระเบอเบเนรบป็์ที ซื้ออย่างรุนแรงนะครับ Financial นะครับผมอาจจะไม่ Financial เทปที่แล้วในตัววิ e k l y ผมบอกว่าเป็นไซด์เวย์นะครับการที่เงินเข้า,านี้แสดงว่าเขาเลือกของการเบรกกรอบขึ้นด้านบนนะครับถูกไหมไซด์เวย์แล้วเงินเข้าอีกก็มันก็ต้องเบรกด้านบนอยู่แล้วนู่อไหมครับงั้นก็สบายๆทันสปอร์ตก็เป็นไซด์เวย์จำได้ไหมครับแล้วทันสปอร์ตเงินเข้า,านี้ทันสปอร์ตก็เบรกด้านบนอยู่แล้วโอ้ทุกคนครับอะไรที่เราพูดไว้นะครับในเทปในตอนว e กลี่ตอนที่เป็น เซกเตอร์ S S เนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเห็นแน่นอนเลยครับไอที IT, บอกเกิดสียงกับตัวที่บอททอมด้วยวันนี้แน่นอนโอเคฟิน okay. แลนเชียลทรานสปอร์ตเราบอกว่เป็นไซเวย์แล้วก็เงินเข้าแสดงว่าอันนี้เบรกนะครับงั้นสังเกตไหมครับว่าเขากำลังทําอะไรอยู่ครับเขากำลังย้ายเงินครับ mm hmm. เขากาลังย้ายเงินมาเล่นในกลุ่มที่มันดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือเรียกว่ากลุ่มแลกการแล้วกันกลุ่มที่มันเคลื่อนไหวได้แย่กว่าเซ็ ในรอบที่แล้วอะเออนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วยกเว้นเฮลแค่นะเฮลแค์แม่งดีอยู่แล้วก็ยังเก็บอีกนะครับนะเออแต่คุณจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาในกลุ่มที่มันดูแลกาดกว่าอย่างเช่น ICT อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่น Financial กับ Transport อย่างเงี้ยนะครับที่มัน Financial t r a n s f o r m มันไปไปไหนไงแล้วเงินมันเข้าหนู่นบอกว่าเอองั้นก็สังเกตดูนะครับว่าการดันเซตรอบนี้นะครับพระเอกรอบนี้อาจจะเป็นพก Transport น,นะครับแล้วก็ ICT นะครับแล้วก็ Financial นะครับที่เป็นพระเอกรอบนี้นะอ่ะส่วน Energy กับแบงค์แค่ไม่โดนทุบก็ไม่เป็นไรแต่อาจจะไม่โดดเด่นบื้อหวาเท่ากับ3ามเซกเตอร์ที่ผมบอกคือ ICT, Transport แล้วก็ Financial นะครับที่เป็นหน้าใหม่จ๋าๆเลยในมุมของเซกเตอร์นะอ่ะส่วนอันนี้ตัวเลขไม่ตรงกันไม่ตรงใจนะมันดีมันมีหุ้นเข้ามาในตลาด IPO แล้วผมยังไม่ได้โหลด Data เข้ามา ตัวเลขเงินยังเลยไม่เท่ากันนะครับหาดไปนิดหน่อยไม่อไดเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยโหลดเทปหน้าแล้วกันเนาะเพราะเวลาโหลดต้องปิดเครื่องด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวต้องปิดโปรแกรม MT5 ด้วยนะแต่ครนี้อ่ะในมุมของหุ้นทุกตัวในต,ตลาดครับสังเกตน,นะครับเบอร์หนึ่งคืออะไร a d v a านคุณนึกถึง ITT คุณนึกถึงอะไรล่ะอ่าต้องมันตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ่ะยี่สิบอันดับแรกเงินซื้ออยู่ฝั่งนี้ครับยี่สิบอันดับ แรกที่เงินออกอยู่ฝั่งนี้นะครับเงินซื้อชนะแรงซื้อชนะแรงขายอยู่ฝั่งนี้ไปดูขับมีอะไรบ้างครับ Advanced, a d v a n c e a o t นะ Transport นะครับ EA Energy เนาะส o ออ Energy ป o r Energy นะครับตัวบำรุงราษนะครับ Healthcare นะครับ Beyond นะครับ Beyond นี่อยู่กลุ่ม financial นะครับกลุ่มบลนะ็อกนะ KBank แบงกิ้งใช่ไหม KCE อิเล็กทรอนิกส์นะครับ KTC อันนี้ไม่แน่ใจว่าแบงกิ้งหรืออยู่ในมุมของตัว f i น a n นเชียลน่าจะเป็น f i น a n นเชียลมากกว่านะเออขอโทษทีผมก็ลืมว่าจะดูหลายทีแล้วนะครับ True Corporation นะครับนะคุณๆนะสวัสดนะครับนะ Global นะครับ F Smart Do Home Pichia Shipping นะครับ ติดล้อดิสโตแล้วก็ BTS เห็นไหมครับว่าพวกกลุ่มทันสปอร์ตกลุ่มไฟนั่นเชียวมากันให้พรึบพรับเลยนะครับอลองไปทํากันบ้านต่อครับหุ้นกลุ่มนี้ถ้าอยู่บนแนวรับนะครับโอกาสจะรับดูได้ไหมโอกาสถ้าเกิดอยู่บนแนวต้านคุณคิดว่าจะเบรกเอาด้านไหนนะครับถ้าเป็นไซเวออกข้างคุณมองว่าจะไปทะลุด,ด้านไหนอะไรงไงก็ลองไปทํากันบ้านเพิ่มเติมเอาจากฝั่งนี้นะครับแคปเจอร์แล้วลองไปทําดูนะโอเคครับนี่ไงสภาวะล้อฟรีที่ผมบอกทุกคนเห็นไหมครับว่าวันนี้ ถ้าเราเจาะเข้าไปอินทราเดย์แต่ละแท่งเทียนใช่ไหมไม่มีแท่งไหนที่เทรดเกิน1000ล้านแล้วก็ไม่มีแท่งไหนเกินเอ่อท่านผูครับหนึ่งพล้านแล้วเกินยีินต์ด้านหลังนะครับเราเรียกสภาวะนั้นว่าล้อฟรีนะครับล้อฟรีก็คือเขาไม่เอาเงินเข้ามาดันตลาดซึ่งสภาวะบ่ายเซตอัพกับเซลเซตอัพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับตอนช่วง10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงถูกไหมกับอีกแท่งคือเท่าไหร่ครับบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามถูกไหมครับเราพูดอย่างนี้กันมาเป็นเดือนแล้วนะนนนนนนน, 2, 2น,นนะะะะคคคคุณ่่่่่่่าา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 จจจจพอออัััััับบบบบไไตททททิศงงด้้้้้แแลลลลววววรรรเเ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 มืืกกชีห็ ทุกคุณไปชงเชงยงเชงกันแต่ถ้าเขาไม่เล่นเลยแสดงว่าเขา free, รอฟรคีครับเขาจะดูพวกคุณครับว่าคุณทําอะไรกันอยู่คุณกลัวไหมถ้าคุณกลัวก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับเขาที่เขาจะพาให้ตลาดเบรกเอาขึ้นไปในรอบนี้ได้แล้วตอนนี้พวกคุณกําลังกลัวกันอยู่ครับเพราะเขารู้แล้วว่าคุณกําลังขายนั่นแหละก็เป็นโอกาสที่เขาเข้ามาเก็บอรอบนี้เก็นไหมครับว่ารอบนี้ตลาดไหลลงมาเขาท้ายอยซื้อนะครับพวกคุณขายไปฮะเขารอเก็บกันอยู่นะครับประมาณนี้นะอ่ะก็ สำหรับตลาดบ้านเราในวันนี้นะโอเคครับคานนี้ไปดูตัวที่เป็นฝั่ง v ีแวกันบ้างครับวีแววันนี้ในฝั่งของเซตครับมีการทำยกไม่ใช่ยกครับวีแวเนี่ยคือฐานวันนี้ครับต่ำกว่าฐานเมื่อวานแต่ไม่ต้องน่ากังวลครับเพราะยังไม่เกิดสภาวะไหลขวาต่ํากว่าไหลซ้ายไหลซ้ายอยู่ต่ํามากครับทุกคนครับคือการที่ไหลขวาจะกลับมาต่ำไหลซ้ายเ้นี่ต้องลงมาต่ากว่าตรงนี้เลยครับหนึ่เลยซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อวานนั่นแหละงั้นวันนี้ยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ลงมาง่ายๆหรอกครับมัน นะครับแล้ววันนี้พรุ่งนี้ครับจับตับจับตาพรุ่งนี้ดูนะครับพรุ่งนี้ที่ผมมองไว้นะครับจะเกิดสภาวะบูบแล้วก็รีบตีกับถามว่าบูบไปถึงไหนครับบูบได้ถึงโหมดครับทุกคนครับอย่างมากก็โหมดกับ v ีแวบเนี่ยครับที่ราคาจะวูบแล้วก็รีบตีกับทันทีนั้นพรุ่งนี้ประมาณสัก16551652อาจจะได้เจอบ้างอาจจะได้เผชิญบ้างแต่จะเป็นการลงวูบเดียวเป็นแบบแฟลชเซลนะใคร ใครที่ชอบแฟลชเซลล์นะครับนะรีให้ดีนะครับรีบกลับมาซื้อให้ดีในตอนจังหวะนั้นเพราะอาจจะแค่วูบเดียวแล้วตีกลับเลยเพราะว่า,า,า,วม,ววา,วามันต้องประคองโมเมนตัมตีกลับทันทีนะครับอลองสังเกตดูและว SI จะไม่โอเวอร์โซครับจะเกิดสภาวะที่ลงปุ๊บแล้วก็รีบทันทีแล้วจำไว้นะครับถ้าวันไหนก็ตามครับวีแวบขึ้นมาสูงกว่าไหลขวาอีกทีรอบนี้ตลาดเบรกเอา1670ูแน่นอนนะครับคุณจดไว้เลยนะครับถ้าเห็น V ีแวบขึ้นมาสูงตรงนี้กว่าเลขนี้นะครับ1 6 6 8จดไหมนะครับ1.8 6นะถ้า v ีบ p 0.8ปุ๊บเตรียมเบรกนะครับเตรียมเบรกได้เลยนะครับเตรียมเฮกันได้เลยประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็ไปรอดูว่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงไหมนะครับงั้นวันพรุ่งนี้ก็ข้างล่างเป็นตัวเลขเดิมนะครับไม่ได้แก้ไขอะไรครับส่วนที่เฟกครับแข็งแรงกว่าตัวเซตมากซีเฟกวันนี้เห็นไหมครับว่าออกข้างอย่างเดียวครับไม่ไหลลงเลยนะครับเห็นไหมว่า เซตลงแต่ว่าทีเฟกไม่ลงนะครับนะแล้วก็ไม่เกิดสภาวะที่ด้านนี้ลงมาต่ำกว่าตรงนี้ด้วยนะครับงั้นก็ก,ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่การที่ไม่ลงต่ํากว่าลงมาเนี่ยนั่นแปลว่าหัวมันอยู่ตรงนี้นะไอไหลซ้ายเนี่ยก็เปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะู <c oughs> ่นออกใช่ไหมงั้นวันพรุ่งนี้ไหลขวาต้องห้ามกลับมาต่ำกว่าตรงนี้แล้วนะครับงั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับตัวทีเฟกนะห้ามเห็นไหลขวาต่ํากว่า998กครับทุกท่านครับ 998จดเอาไว้นะสำหรับในมุมของ t-fex t แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจดก่อนแลวผมลืม998นะขยับขึ้นไปครับเซ็ Set อยู่ที่เดิมนะครับเซตไม่ได้ขยับนะครับ v w แวนะแต่ว่าฟิวเจอร์อยู่ที่998นะใช่ไหมผมไม่ได้ดูผิดใช่ไหม998ถูกต้องครับนะ ตัวนี้นะครับถ้าคุณมี Nifty แต่ถ้าเกิดคุณมี Nifty ก็เหมือนเดิมครับวันพุธนี้ไม่ควรจะย้อนกลับมาปิดต่ํากว่า1655 1652ตัวเลขนี้เหมือนเดิมนะครับแต่โชคดีคือฟิวเจอร์ปรับขึ้นมานิดหนึ่งครับทำให้เราได้มีจังหวะถ้าเกิดสุดท้ายเราผิดจริงๆเราเกิดสัญญาณกับตัวจริงคุณก็จะเห็นฟิวเจอร์กลับมาติดแบบปิดต่ำแบบ998ครับในฝั่งไม,ไม่ใช่ราคาปิดนะเป็น v e นะครับงั้นถ้าเกิดคุณมี Nifty อย่าไปยึดตัวเลข9ก8าัตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นของ v ีแแนะครับ่ะถ้าคุณมีก็ดูก็ได้นะครับก็เปิดมาเปิดพอร์ตได้เลยนะครับไปตรงนี้แล้วก็ขอใช้งานแอนได้เลยมีค่าบริการรายปีอยู่ที่3,000บาทต่อปีครับผมในมุมมองเซ็ตก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าเมื่อวานเพียงแต่เรามาอัปเดตกันนิดหนึ่งครับว่าวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นยังไงแล้วก็สภาวะล้อฟรีเนี่ยมันสามารถล้อฟรีได้ถึงขนาดไหนนะครับกินเวลานานได้ถึงไหนก็สามารถกินเวลา,นานได้ถึงมันสูงนี่เลยนะแต่ผมมองว แล้วให้คุณลองสังเกตดู v w a วใน timeframe day ให้ดีๆนะครับถ้า v w a วกลับมาสูงกว่าตัวเลขที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมครับสูงกว่าเท่าไหร่ครับ v w a วในเซตครับสูงกว่าเท่าไหร่ครับสูงกว่าตัวเลขนี้นะอ่าหนึ่อัพขึ้นไปเกาะเตรียมตัวครับเซต r e a k o u t 1670อย่างแน่นอนโอเคครับวันนี้ในมุมของตัวที่เป็นภาพรวมของเซ็ตก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังสปอตโฆษณากาันสักนิดหนึ่งครับคนที่อยากใช้์วิตของผมนะครับอยากเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็อยากใช้บริการทั้งหมดของผมนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาได้เลยส่วนใครที่เปิดพอร์ตแล้วหรือใครที่ไม่สนใจในการใช้สวิตก็ข้ามเทปตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูท้าย <S <S ๆจะไปคุยเรื่องหุ้นกันต่อครับว่าวันนี้ไทฟ์ซีโร่พลัสมีมุมมองในหุ้นอย่างไรกันบ้างครับผม สำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type 0ี r นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ e n h a n c e นะครับหรือปรับตัว Performance นะครับตัวที่เป็น Super Trend นะครับหรือตัวที่เมกนะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ r e ว e r s a l ผสม Trend นะครับแล้วก็มีเทรนคุมอีกรอบหนึ่ง ที่เป็นเมฆนะครับซูเปอร์เทนต,ตรงนี้นะครับนะ่ะทำให้คนที่ชอบรันเทนยาวๆนะครับนะ่ะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทนได้หลายทม์เฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็ มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น VIP แล้วก็สามารถที่จะ access เข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับในทางเฟรมย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า The First Bot นะครับ The First Bot ก็พร้อมนะครับที่ใช้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เรา Proof มาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายในเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำสเตรทเทสนะครับเทสกระหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าก็จการได้เลยนะครับ the first bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ มาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุง The First Bot นะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับแต่ o i r s t b o อตัวนี้นะครับเรารันมานะครับเป็นผลแบ็กเทสนะครับ ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็กต์นะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับ3.3%นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเดอะเฟิร์สบอรเนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปสิตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็น25%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาซ็น50นะครับทั้งตะก็ถ้าเ่นะครับมารันด้วยตัวนี้นะครับกก็จะบวไป20%นะครับเปอร์เซ็นต์วินของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่่ทีประมาณ 69%กว่าๆแล้วก็มีค่าแมคดอราดาวนะครับนะ น้อยมากครับแค่6%กครับแมกดาดดาวก็แปลว่าอพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านหนึ่งนะครับถ้าแมกดาดดาวหกเ็ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสัก60,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบอตนี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่0.1%เท่านั้นนะครับหรือล้านละ1,000บาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คาแนะนาให้้้้้ดดววยนนนนนะะคคครรรรรัับบใใสสจกกก็็ลลอองงแแ QR code ตตีเเปิพ์ขาาม สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็แน่นอนครับผลการดาเนินง,งานในอดีตนะครับนะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทําได้ตัวเลขแบบนี้นะครับเอาขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันเดอร์เมทัลโอเคไหมนะครับนะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพิร์มแมนคุณอาจจะทําให้เพิร์นแมนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าทําให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เรามีให้เป็นเณฑือายที่ พ o f ออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนนี่ก็เป็นโรบอทเดอะเฟิร์สบอทนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามากูสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับนะตัวที่เป็นการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือนะครับทีเฟกนะครับสไนเปอร์นะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับ ภาพ before กับ a f t e ตนะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนอะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับนัก็พูดง่ายคืออยกจ,จริงจังสักนิดนึงนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนําว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอะ,อะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ สมัครตัว MT5 ปลายปีนะครับ MT5 ปลายปีก็ตกปีละ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน a c a d e m มีแล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ15-40นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน a c a d เดมีสามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับ10นะกว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้าในมาในอะคาเดมีนะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้อะคาเดมีสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกนคิอวอาโค้ดตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์ว่า b i t l y นะครับ academy r e l a n d ก็ได้เพื่อจะดูว่าอะคาเดมีเนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็ เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร mt 5ลายปีนะครับตัวนี้นะโอเคครับส่วนนี้เป็นตัว ระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V Machine นนะครับวีมาร์ชินช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่เทรดทีเฟกนะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็วีมาร์ช ine จะจัดก,การให้หมดไม่ว่าจะออกรถไซด์เท่าไหร่นะครับแก้พอร์ตอย่างไรเทปฟิตล็อกฟิตลันฟิตยังไงนะครับตัว Vma าร์ชินจะพยายามแฮนเดิลจัดก,การให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดพอว่าคุณจะเลลล่่่นนนนฝฝัััััังงงขึ้้หหรรือปงงกบสตวตวว Mach ีนะ สามารถที่จะเข้ามาสแกนคิ c อ d e นะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเว็บไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็ เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับแล้วใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสแตทดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของทีเฟกแล้วก็ในฝั่งของทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ after มาคอมเพลก์กันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันหดะคราจจ์ใสสป ลงเว็บไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวน,นี้ได้นะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวบเนาะส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเช่นเดียวกันนะ สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตท,ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Allsignal er นะครับในฝั่งของตัว t f e c t ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบ s วิ n g 5ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้ง Robot นะครับที่เป็น the first bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอ t ในฝั่ง t f e c t ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่ เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับคอเรียนฟรีก็เป็นคอที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะครับเป็นคอที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คนเรียนค่องข้างที่ชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่ได้เรื่อยนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนา สิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ ของดีไหมคุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่เ w ิ o p e n วด์เว็บ trade ตรงนี้นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA ที่ A 0 0 5 9ครับ สามารถที่จะแนะนําทุนก็นมาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์เหมือนแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปับ๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผม โอเคครับทุกท่านครับคนที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีบัญชี MT5 ลายปีแล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้า a c a d e m y มานะครับทักเจ้าหน้าที่มาเลยนะครับว่าขอเข้ามาเรียนนะครับปกติเจ้าที่ก็ส่งอินไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดอะไรไปก็อย่าลืมทักสตาฟเรานะครับบอกว่า ขอเข้าคาเดมี่หน่อยนะครับตอนนี้ก็สอนมาถึงเซสชันที่65แล้วนะครับ64สอนเรื่องของการติดตั้งนะครับโรบอท5ตัวนะครับสเต็ปบายสเต็ปก็คือ5กลยุทธ์เนาะส่วน65นะครับก็เป็นการสอนมือใหม่ในการเริ่มต้นสร้างโรบอทเลยนะครับเผื่อบางคนแบบเฮ้ยอยากได้แบบขอแบบเบสิกเบสิกหน่อยนะครับเอาแบบทีละสเต็ปทีละขั้นตอนหน่อยนะครับ่ะค่อยไล่ไปรับรองนะครับไล่เรียนเบสิกด้วยเรียนแอดวานซ์ด้วยนะครับผสมผสานงกันไปเก่งแน่นอนนะครับก็วันนี้สอนเรื่องการสร้างโรบบบบบแแดย มือใหม่นะตอนที่1เลยนะครับอ่ะก็ลองไปเรียนดูแล้วกันนะครับสำหรับเนื้อหาใน Academy ของเราตัวนี้เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดของผมเองที่ได้สอนจบแล้วนะครับมันจะเป็นตัวฝั่งหุ้นฝั่งที่เฟกอะไรก็ตามนะครับอินดิเคเตอร์นะครับก็สามารถเข้ามาสมัครซื้อแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับไปที่ w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  o r k ด o เ s h o p in.th นะครับหรือโทรสอบถามก็ได้นะครับ0649699415ก็ได้เช่นเดียวกันนะ โอเคครับมาฝั่งหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่13กันยายนก็จัดอันดับโดยสำนักข่าว e ีฟ n a แนนซ์ไทยครับหุ้นฮอตคืออะไรดูโฮมครับดีดแรงแต่พื้นฐานยังน่าสนใจไหมอันนี้เป็นสํานวนสํานวน เป็นสำนวนข่าวนะครับของสำนักข่าวอีฟแนนซ์ไทยนะครับนะถ้าคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟแนนซ์ไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยเนาะหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับ SE นะครับบวกลุ่มเข้าครับ8.97เท่าบวกไป6.56%ครับ AAT บวลุ่มเข้าเหมือนกันครับ6.74เท่าบวกไป7.63% SIS ครับบวลุ่มเข้าครับ5.93เท่าบวก 5.88%โมโนครับวอลุ่มเข้า5.16เท่าบวกไป4.46%แล้วก็บ y o อนนะครับ BYD เนอะตัว v อลลแอน6ครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ4.67เท่าบวกไป0.74%เดี๋ยวเรามาวางแผนนะครับหรือวางกลยุทธ์นะครับในหุ้นกลุ่มนี้กันครับว่าทำอย่างไรนะครับ ในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็ recommend ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทสเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทสเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็น fundamental แล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็น technical นะครับ fundamental นะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหน upside downside เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัว fundamental มาตอบคําถามตรงนี้ได้ครับส่วนตัว technical นะครับช่วยคุณได้ในการประเมินดูแนวโน้มของสินทรัพย์นั้นๆนะครับว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับรวมทั้งจุด เข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมินลิสรีวอร์ดได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของโพส i t i o n sizing ได้ครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรนะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้ได้แล้วว่าคุณเนี่ย มีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วคุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนพยายามเริ่มต้นที่หุ้นเดียวไว้ก่อนนะครับโอกาสที่จะสําเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะ1หนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณบริเัธไม่ได้ว่าคุณจะไม่ต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานครับหรือกําไรของบริษัทเนาะเวลาดูกาไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนนอนมาเทียบกันแบบนี้เนาะ แนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Q on Q year ครับแนนอนเทียบกันเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กำไรครับตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กำไรถ้าเทรนด์กำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนด์กำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึึ้้้้้้้้้นน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 คครรัััับถถถาาาเเเเขขขงง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 ืืื่่่่่่่ออออไไดดดแแแยยยยยีีมหหหหลวุุุุิิิิููกกกกกจจส็พะทท แพงก็ไปตัดสินใจด้ตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1 6 7เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือ,อเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะพวายโมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ Zone, Zone, นะป,ปีอรรา งความของเขาอยู่ไหนครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ P e สูงๆครับบางตัวก็อยู่ P ต่ำาๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทํากําไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเทียบกับชาวบ้านชาวช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่ คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรดพีสูงๆได้และถ้าเกิดนักทุนเนี่ยเขายอมรับพีสูงๆตรนนั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นรูปทรงของระคังความนะครับหรือ,อราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last P/E นะครับสูงกว่าระคังความแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าเห็น last P/E ต่ำกว่าระคังความแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงคุณก็ไปดูกราฟเทคนิคเป็นแบบสุดท้ายครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดไปจาก ยิงึ้นยิงแผนนั่นเองครับมาดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับดูโฮมครับประกาศกําไรออกมาครับไตรมาสสองครับอยู่ที่315้านสาล้านลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้601ล้านนะครับหุ้นดูโฮมเองก็กําไรดรอปลงมา2ไตรมาสล่าสุดตรงนี้แล้วนะครับอ่าก็ตอนนี้ได้อาจจะมีเรื่องของน้ําท่วมนะครับพอน้ําท่วมคนก็จะซ่อมแซมบ้านนะครับดูโฮมโฮมโปรโกลบอลก็จะมาเล่นกันแถวนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ กำไรไม่ฟื้นนะครับปันผลก็มาสัก0.1%ครับ P/E ของเขาประมาณสัก30เท่าแพงไหมครับก็ถือว่าไม่แพงนะเขาเล่นกันที่ประมาณสัก39-40เท่าได้สบ,สบายสบายราคานี้ยังถือว่ามี u p s ซ d e อยู่ครับสำหรับหุ้นดูโฮมนะกราฟเชนิคอก็คือหลุดคู่สมมาตรแนวรับลงมาตรงนี้นะพอหลุดปุ๊บจะากลายเป็นแนวต้านเห็นไหมขึ้นชนแล้วไม่พาน ไม่พานนะครับแล้วเมื่อวานเราบอกทุกคนไว้ว่าถ้าเห็นขึ้นมาสูงกว่า17บเาทสีก็แสดงว่าจะเข้าสู่ market ็ตไซเรอบใหม่ของดูโฮมแล้วแต่มันต้องรอให้เบรกก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากรอให้เบรกก็อาจจะมาร์กเส้นกลางเอาไว้หน่อยก็ได้นะครับแบบหนึ่งนะแถวๆนี้ทุกคนครับสิบสาทยีสั้นๆอย่าหลุดตรงนี้แล้วกันสำหรับหุ้นดูโฮมนะครับนักวิเคราะห์มองหุ้นดูโฮมอย่างไรบ้างครับ นักวิเคราะห์แนะนําซื้อ4บโบรกถือ5บโบรกขาย1บโบรกค,ครับประมาณเฉลี่ย17บาท17ตังค์ครับ17บาท17ตังค์อยู่ที่บริเวณแนวต้านคู่สมมาตรของเราตรงนี้นะครับอะ ไปดูไทซิโลพลัสกันหน่อยครับดูโฮมนะครับก็ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวานเราบอกทุกคนไว้เอาไว้ว่าให้รอนะครับให้รอว่าคือไอซายเนี่ยมันโอเวอร์โซล้วนั่นแปลว่ามันจบรอบเดิมไปแล้วนะครับจบรอบเดิมไปแล้วเราบอกให้ทุกคนว่าเดี๋ยวรอให้รอดูโมเมนตัมก่อนว่าตัดสิโลได้ไหมถ้าตัดสิโลไน์ก็ถ้าตัดสิโลได้ก็จะแปลว่าจะเล่นรอบใหม่วันนี้ตัดโชว์เลยครับทุกคนนั่นแปลว่าเขาเล่นรอบใหม่แล้วเนาะนั่นแปลว่าอะไรครับทุกคนแนรัที่ค้าบุตรตรงนี้ประมาณสักสิบน โซนด้านบนไปเนี่ยก็อย่าหลุดตัวนี้แล้วกันตอนนี้อยู่เวฟไหนครับทุกคนก็ประมาณสักเวฟซหรือขึ้นเวฟหประมาณนี้ครับสำหรับในภาพของดูโฮมเนาะอ่ะไปดูหุ้นตัวถัดไปครับตัวที่2นะครับเอชอี SE, ครับกำไรไตามาสอที่บานมาครับจะอยู่ที่เก้าแสนกว่าบาทนะครับลดลงจากของเดิมที่เคยทําไว้6ล้านกว่านิดๆน,นะครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นหุ้นก่อนหน้าก็กาไรค่อนข้างดีนะอาจจะมาดอกลงนิดหน่อยไตมาาที่ผ่านมาตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะ ราคาค่อนข้างที่จะก่อนหน้าเป็นขาลงอยู่ไม่ท่าที่ครับก่อนหน้าเป็นไซด์เวย์ครับก็คือลงไม่ซํำลงหายก็ไม่ได้สูงขึ้นก็เป็นไซด์เวย์อยู่นะถ้าค่อยบีบแคบลงมานะปันผลก็อยู่ประมาณสัก0.2ป P/E ของเขาอยู่ที่15เท่า15เท่าแพงไหมครับคำตอบก็คือไม่แพงครับเขาเล่นประมาณสัก2 1เท่าได้สบายๆราคานี้ยังคงมีอัพไซด์อยู่เหมือนกันนะครับกราฟที่นิคเขเคยเบรกคู่สมมาตรไปแล้วดันหลุด นะครับคู้สมารเบรกแล้วหัลหลนะพอหลุดปุ๊บจะกลายเป็นแนวต้านเห็นไหมครับขึ้นชนไม่ผ่านรับอยู่ขึ้นชนแล้วไม่ผ่านนะครับคราวนี้หลักการคู้สมาร์ก็จะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดแล้วคุณกระชากกลับเราจะเรียกรอบนั้นว่านิวไซเคิลทุกคนฟังกันมาทุกวันตลอดอย่างนี้ต้องเป็นแล้วนะแล้วคู้สมารแจกฟรีอยู่แล้วนะครับไหนนะครับว่ามันล้อก,กับสิ่งที่ผมได้เคยพูดไว้มาตลอดเนะงั้นก็เห็นไหมเนี่ยหลุดปุ๊บกระชากกลับอย่างนี้นะครับเราเรียกว่านิวไซเคิลไปเลยนะครับงร,รอบ รอบนี้าการเกิดริเวอร์ซอลเลยนะ,ะก็ซอฟลอตเอบาหม่ประมาณสัก1บาทครับสำหรับหุ้น se นะครับมันแจกฟรีอยู่แล้วนะคู่สมมาตรนะหุ้นทั้งตลาดเลยไปติดตั้งนะครับเราใช้งานฟรีแลวดูได้หมดหุ้นทุกตัวเลยนะครับนักวิเคราะห์อมองหุ้น se อย่างไรกันบ้างครับยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เลยครับในรอบ2เดือนนี้นะครับมองในมุมของไทสิโลพลัสกันบ้างครับว่าเขามีมุมมองกับหุ้น se อย่างไร SE นะครับก็วิ่งขึ้นมาระเบิดระเบ้อเลยนะครับปล่อยเข้าไปจริงๆมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บแต่ฮอตมันนี่ก็ดอยอยู่นะซื้อเสร็จแล้วล่วงตอนนี้เขายังไม่กําไรครับเขาเพิ่งจะเข้าใกล้ต้นทุนของฮอตมันนี่รอบก่อนเองนะครับก็ไม่ได้ฮอตมันนี่ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากนะักพูดแทบแล้วก็ดอยนะครับคราวนี้มาดูตรงมุมนี้บ้างครับมุมนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการท SI ําอ s i o อโอเวตรงเนี้ยไปแล้วทีหนึ่งนะครับนะ แล้วก็โมเมนตัมเนี่ยตัดซีโร่ลายขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยทีหนึ่งนะครับงั้นรอบใหม่ตรงนี้นะครับก็ใช้โลเดิมนี้มองได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยจานมันไม่โอโซลหรอกมันแค่เฉียวๆถ้าเกิดคุณมองไม่ออกทำไมไม่ได้มองว่าโอโซนะต้องมาสต็อปลอดที่โลตรงนี้เลยทุกคนอ่ะงั้นแนวที่น่าสนใจก็คือนี่ครับ92้างตังกับแถวเนี้ยครับบาท12บสงตังนะครับสำหรับหุ้น SE เนาะในภาพ1ชั่วโมงนะอ่ะโอเคมี2แนวให้คุณได้ลองประเมินดูแล้วกัน นี่คือภาพหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นภาพเดย์ก็ยึดที่ผมบอกตัวเลขนี้นะ A AT ครับประกาศกำไรออกมาครับไตรามาสสองครับร้อยยล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้138ล้าน A AT ก็กำไรดอปมาสัก2-3มไตรามาสล่าสุดแล้วนะสาหุ้น A AT เนาะ โอ้โหสามสี่ตรมากเลยล่ะนะครับราคาก็เป็นไซเบอร์ออกข้างเหมือนกันบันผลน้ำมันสัก7%กว่ากว่าเป็นหุ้นบันผลชั้นดีเนาะ PE 13เท่าไม่แพงครับเป็น p กลางๆของเขานะราคานี้เขารับได้อยู่แล้วครับกราฟ h ท e นิคอลนะครับอยู่ในโซนคู่สมมาตรตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนแนวรับวิ่งอยู่ในโซนแนวต้านนะครับงั้นก็ถ้าเกิดซื้อก็พยายามซื้อใกล้ๆแนวรับนะครับซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วล่ะนะครับงั้นใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็ได้เบบสสไ่่ดขออองรรปกนทีาาคจะตีกลับมานะ ตรงนี้สั้นๆตัวนี้ห้ามหลุดเท่าไหร่ครับ6บาท20ตังค์นะักวิเครห์มองหุ้น AIT ยังไงครับแนะนำซื้อ1บล็อกถือ1บล็อกก็มาเฉลี่ย7บาท13ตังค์ครับ7บาท13ตังค์ก็อยู่แถวๆนี้เลยนะครับราคาเหมือนจะไม่เหลืออัพไซด์แล้วถ้ามองจากที่นักวิเคาะห์เขาประเมินไว้นะส่วนตัวคู่สมมาตรเอ้ท่านครับส่วนตัวไทสิโลพลัสนะครับ AIT เนี่ยนะครับก็ ราคาณนะตอนนี้นะครับมีการทำา SI s i Oversold ซตรงนี้นะครับจบรอบเดิมโมเมนตัมตัดสิโลไลน์ตรงนี้เล่นรอบใหม่เมื่อเล่นรอบใหม่แล้วสต็อปลอสโลเดิมนะครับเริ่มเล่น6บาท60 Stop อลออยู่ที่6บาท5ตังค์ตอนนี้ขึ้นมาสัก7บาทสาละสำหรับหุ้นเอไอทนะสำหรับคนที่ใช้ตัวไทซิโลพัดอยู่นะครับประมาณนี้สต็อลอสจะดอูดตรงนี้นะหบาท5ตังค์นะเป็นต้นรอบของรอบของไซเคิลใหม่ของเวฟใหม่ในรอบนี้นะ ถัดไปครับ SIS ครับกำไรไต่มาส2ครับ194ล้านลดลงจากของเดิมติ่กันทำไว้197าล้านครับหุ้นพวกกลุ่ม IT ก็อาจจะเริ่มตันๆกำไรตามที่เขาบอกครับว่าช่วงหลังๆพอเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยมันอาจจะเริ่มดรอปลงมานะครับกำไรเขาก็เริ่มตันๆเริ่มชะลอแล้วแต่ราคาเนี่ยไหลลงมารอล่วงหน้าแล้วนะตอนนี้เริ่มเห็นฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่ในกลุ่ม ICT แหละที่มันเป็นกลุ่มแลกกาสุดของบ้านเรานะครับปันผลเนื้ แพงไม่ค่อยจะสามเท่าแพงครับเขาเล่นได้แค่10ถึง11เท่าเท่านั้นเองเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยเล่น PE สูงเท่าไหร่ที่ผ่านมาในอดีตเนาะกราฟเทคนิคข้ครับไหลลงมาถึงแนวรับพอดีเป๊ะนะครับทุกคนครับเนี่ยยีบสอบาทเจ็ดสิบยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังค์กับยีบาทเจ็ดสิบห้าตังค์แนวรับหลักนะครับลงมาถึงเป๊ะตีกลับเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคนที่ถือได้ดูคู่สมมาตรอยู่ในมือนะนักวิเคราะห์ครับมองอหุ้น SIS อย่างไรครับ แนะนำซื้อ2บล็อกถือ1บล็อกก็มาเฉลี่ยสา34บาทสลึงนะ34บาทสลึงอยู่ตรงไหนครับทุกท่านอยู่ที่ว้าวนะครับใกล้ๆบริเวณแนวต้านกูสมบันั่นแหละนะเราประมาณสัก36บาทเนาะ,ะก็นี่ให้34บาทสลึงก็ใกล้ๆแถวแนวต้านด้านบนนะครับแต่ไม่ถึงแนวะต้านดีเนะาะไทซิโร่พลัสครับมอง SIS ออย่างไรนะครับอ่ะก็ ยังไม่มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะโอ้จริงก็มีเหมือนกันไว้แล้วก็แปกไปนะครับอ่าขึ้นไปแป๊บเดียวเองครับนะแล้วก็แปกเอาก็คือพูดง่ายๆคือเจ้ามือก็ยังไม่กําไรเท่าไหร่นะครับรอบนี้เหมือนจะดอยอยู่ด้วยนะครับนะอ่ะก็ต้องไปดูครับว่าจะกลับมาถึงทุนเจ้ามือได้สําเร็จไหมส่วนมากเจ้ามือก็ไม่ยอมขาดทุนหรอกนะครับเขาก็หาจังหวะลากคืนนะครับคราวนี้โอ้โห SS เนี่ยมันมันเซตซีโร่กันมานานมากครับตั้งแต่แถวบริเวณนี้นะครับแล้วก็มเมนตัมตัดซีโร่ลายตรงนนี้เห็มัครบ วันที่ตัดซิโรล,ลายขึ้นไปนั่นแปลว่าตรงนี้เริ่มเล่นได้ตอนเล่นได้เนี่ยสต็อปลอสโลเดิมเล่นได้ที่ราคา27บาทสลึงครับสต็อปลอสอยู่ที่25บาทสลึงเห็นไหมว่าลงมาเราไม่หลุดเห็นไหมครับพอเราเล่นได้เนี่ย27บาทสลึงเนี่ยมันไหลลงมา25บาทสลึงเนี่ยไม่หลุดเห็นไหมไม่หลุดไปต่อเลยนะครับตอนนี้ก็31บาทสสลึงแล้วทุกท่านครับตอนนี้อยู่ในฝั่งเวฟสามครับทุกคนเห็นอย่างนี้ก็เหอะน,นะครับน,นี่อยู่แค่เวฟสามเองนะครับในภาพ1ชั่วโมงนะครับก็ยังคงม,มีอัพไซส์ให้กรอบโกยก นับเวฟเป็นนะครับนะใครที่ไม่ได้ดูเวฟหรือไม่สนใจก็ไปรอจังหวะเซตซีโร่รอบใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็รอโมเมนตัมตัดรอบใหม่ก็ได้นะครับโมโนครับกำไรไตรมาสสครับยีล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้สิล้านครับโอ้กำไรดูพีคขึ้นมาเลยนะครับหุ้นโมโนนะครับตัวนี้นะ จริงกำไรเขาก็ดูหวือหวาหน้าตกใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับพุ้นตัวนี้ PE ของเขา10โอ้ oh, โห114เท่าเรียกว่าราคาเนี่ยโตเวอร์วังไปเกินนะครับต้องต้องทำกำไรให้ได้เยอะมากกว่านี้นิดนึงนะครับผู้ง่ายคือกำไรกไร็หลกถามว่ากำไรไหมกำไรแหละแต่ราคาเนี่ยเวอร์วังไปก่อนนะครับเวอร์วังตอนไหนก็เวอร์วังจากราคาเนี่ยไปถึงเนี่ยนะครับอตอนนี้เป็นไงครับ เซตลงมาถึงด้านล่างเลยเห็นไหมใครมีคู่สมบัติในมือคุณได้ราคาบอททอมสุดของรอบอีกแล้วนะครับร้อยสามเอสติครับบาทสามสิบเก้ากับบาทห้าสิบแปดนะครับลงมาถึงบบีเป๊ะตอนนี้เริ่มมุกกลับแล้วนะครับสำหรับหุ้นโมโนเนาะนักวิเคราะห์มองโมโนอย่างไรครับนักวิเคราะห์นะครับยังไม่มีใครมาทําบทวิเคราะห์เลยในยรอบสองเดือนล่าสุดที่ผ่านมาครับไทซิโลพัทครับมองโมโนอย่างไรครับ ชัดเจนนะครับฮอตมมนนี่เข้าเก็บทยอยซื้อตอนลงนะครับตอนนี้เริ่มกลับเข้ามาใกล้ต้นทุนเขาแล้วนะครับในภาพหนึ่งชั่วโมงเองนะครับ RSI o v e r s SI o ไปตรงไหนทุกคน RSI โอ้โหมันต้องไกลขนาดนั้นนี่ก็ได้นะอะ RSI o v e r s SI o ครับผมเป็นตั้สซีโร่ไลน์ครับตัดเสร็จปุ๊บสต็อปลอดโลเดิมนะตัดซีโร่ไลน์แถวบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ได้อาโอโหตัดสกัย <laughs> ตอนตัดเนี่ยครับอยู่นี่ครับทุกคนบาท61นะครับสต็อปลอสนี่อยู่บาท39นะครับบาท61ตอนนี้เพิ่งจะกลับมากำไรบาท64โหเวียงนาน,นานนะครับแต่ถ้ามองในมุมของเวฟเองก็อยู่ในฝั่งเวฟ1ถึงเวฟ3เท่านั้นแหละนะครับนะแ,แถวนี้นะอ่ะเดี๋ยวถ้าเบรกได้ก็แน่นอนเวฟ3แน่นะครับตรงนี้นะสลับพุ้นโมโนไปดูว่าจะเบรกสำเร็จได้ไหมสลับพุ้นตัวนี้นะอ่ะลองประเมินแนว exit แนวอะไรกัน,น,นดูนะครับ ถัดไปครับบิยอนครับกำไรไตรมาส2นะครับกำไรไตรมาส2ครับขาดทุน30บล้านครับขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้90ล้านหุ้นบิยอนเองก็เป็นหุ้นที่ช่วงหลังก็ฟอร์ววอยากเทอร์นาราเหมือนกันนะอาจจะเริ่มเห็นขาดทุนลดลงบ้างเริ่มเห็นมีกําไรบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มีความสม่ําเสมอมาเลยทําให้กําไรแบบสวิงเนี่ยสวิงแต่ว่าเป็นเป็นเทรนดแบบสวิงอัพนะเออ ราคาก็วิ่งแบบอัพเหมือนกันนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ P/E ของเขาดูไม่ได้ครับยัง้ังขาดทุนไม่หมด P/B ประมาณสัก14ทเท่าของบุ๊กกราฟเทคนิควิ่งอยู่ในโซนไซเวย์ประมาณนี้นะครับแนวรับแนวต้านตอนน,นี้เบรกเอาสามเส้นแล้วเนาะเบรก12บาท40ละตอนนี้ก็ขึ้นชนแนวต้านแล้วเดี๋ยวถ้าเบรก15บาท40ก็จะยกกรอบไปเล่นกรอบใหม่ด้านบนนะครับสำหรับหุ้นบิลล์เริ่มทดสอบแนวต้านกันอีกหนึ่งครั้งหลังจากรอบที่แล้วทดสอบแล้วแปกไปนะครับอืม นักวิเคราะห์มองบียอนอย่างไรบ้างครับไม่มีบทวิเคราะห์นะครับเกิดขึ้นนะไทสีโลพลสครับมองบียอนอย่างไรบ้างครับโอ้นะครับก็ชัดเจนนะครับคอสแมนนี่เขาเก็บแน่นมากจริงๆเขาเก็บตอนที่ราคาเป็นขาลงด้วยนะนะครับแล้วก็มาไซเวย์แล้วเก็บอีกแน่นอนครับก็ไปดูว่าเขาจะสร้างปฏิหารได้ขนาดไหนไกลยังไงนะครับสำหรับในมุมหนึ่งชั่วโมงครับ ไอ้ายโอเวอร์โซตรงนี้ครับจบรอบเดิมครับโมเมนตัมตัดศิลโอลน์ตรงนี้ครับเริ่มเล่นรอบใหม่ตอนจังหวะเริ่มเล่นได้เนี่ยแถวสักสิบเอ็ดบาทสี่สิบตังค์และตอนนั้นสต็อปลอสอยู่ที่สิบบาทหกสิบตังค์นะครับสิบเอ็ดบาทสี่สิบตังค์ครับตอนนี้ซัดไปอยู่ที่สิบสี่บาทเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ฝั่งเวฟสามนะครับไอ้ายยกตัวสูงขึ้นภาพของหนึ่งชั่วโมงก็อยู่เวฟสามนะครับสำหรับภาพรวมของทางหุ้น b y d นะครับโอเคนะครับหุ้นก็มีประมาณนี้ทุกท่านครับไปสรุปภาพรวมของเซตกันอีกนิดหนึ่งครับทุกท่านเซตนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเองก็อยู่ช่วงล้อฟรีที่ผมได้บอกเนี่ยมาตลอดแหละว่าชน1670จอาจจะเห็นสภาวะล้อฟรีบ้างนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับให้ดูว่าจังหวะที่ล้อฟรีตอนนี้นะครับรายใหญ่เขาเข้าเก็บ นะครับหรือเขาเก็บเพิ่มไหมหรือเขาขายไหมฟิวเจอร์เขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับช็อตหนักๆไหมถ้ายังไม่เจออะไรที่เป็นสัญญาณนะครับให้ดูน่าตกใจก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับแต่เชื่อว่าะระยะสัญญาตกใจนั่นแหละแลวความตกใจความกลัวของคุณนั่นแหละก็จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทําให้ตลาดรอบนี้ในการเบรกเอาได้ครับสำหรับคนที่มีสติญญทุกคนกป็ประคองพอร์ตกันต่อไปนะครับยังไม่เกิดสัญ,ญญาณกับตัวเด่นชัดก็ยังไม่มีอะไรที่คุณจะต้องไปรีบแพนิคขนาดนั้นพบกันใหม่ในเทปหน้าัผมสวสดี